สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับช่องแพมมี่อีนะคะของแพมนะคะวันนี้นะคะแพมก็จะมารีวิวกระเป๋าอีกเช่นเคยนะคะกระเป๋าในวันนี้ที่แพมจะมารีวิวให้เพื่อนๆนะคะก็คือกระเป๋าใบนี้ทันกระเป๋าใบนี้นะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะคือกระเป๋านะคะ Valentino นะคะ Lock Stunt Size Medium Calf Skin นะคะกระเป๋าใบนี้นะคะก็เป็นกระเป๋าที่เขาเรียกว่ายังไงอะใช้ได้ในบอกว่า everyday look คือเป็นกระเป๋าที่แบบ easy going grab แล้วก็แบบว่าวิ่งออกจากบ้านได้เลยนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าที่จริงๆก็มันก็เป็นกระเป๋าที่ชุดชิคลุคนึงนะคะซึ่งความคิดว่ามันสามารถใช้ได้กับทุกๆแบบว่าทุกโอกาสในการที่ออกจากบ้านเป็น everyday look เป็นแบบ casual ซึ่งมันแบบ easy wear อะไรแบบนี้แบบว่าหรือไม่กระทั่งถ้าเกิดว่าเราจะออกแบบว่าออกไปแบบว่า dressy มันก็ยังไปได้อยู่นะคะถ้าพูดจริงๆสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะโอเคจะสำหรับเจ้ากระเป๋าใบนี้นะคะ Loxton Medium นะคะของ Valentino ใบนี้เราก็มาดูกันเลยค่ะว่ากระเป๋าใบนี้มาเปิดดูกันมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะโอเคเปิดนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคือเปิดแบบนี้นะคะแบบนี้พอยกแบบนี้นะคะก็ยกขึ้นมาแบบนี้นะคะเรามาดูข้างในกันเลยค่ะข้างในนะคะก็จะเป็นกำมะหยี่ใบนี้นะคะมันคือชื่อสีจริงๆอะนะคะชื่ออย่างเป็นทางการมันเรียกว่า dark blue นะคะจริงๆมันออกเป็นสีกรมท่าเลยแหละมันไม่ใช่แค่บอกว่ามันไม่ใช่แบบว่าแค่ dark blue แต่ว่าชื่อทางสีทางการนะคะที่ขายกันเขาใช้ว่า dark blue นะคะโอเคก็เปิดออกมานะคะข้างในมันก็จะเป็นกำมะหยี่คือแบบสีดำเลยนะคะแทบจะบอกว่าเรียกว่าดำเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็Lock Stunt นะคะก็เป็นซันเยลล์ของ Valentino คือเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของ Valentino เลยทีเดียวนะคะสำหรับ Lock Stunt นะคะตัวนี้ก็ถือเก๋ๆคู่กับแบบว่า Rockstone Shoes Lock Stunt นะคะ Shoes ของ Valentino ได้เลยนะคะแถมบอกเลยข้างในจะเป็นกำมะหยี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวแถมจะโชว์เพื่อนๆดูนะคะขั้นจานแบบนี้นะคะก็มีแค่1 compartment เหมือนเดิมเลยสำหรับใบนี้นะคะก็1 compartment แต่ว่าจุค่อนข้างจุเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าที่นิ่มนะคะหนังก็เป็นหนังที่หนังแคปสกินนะคะซึ่งหนังแคปสกินเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นหนังที่มีลักษณะแบบนี้หนังลูกวัวแบบนี้นะคะเป็นหนังที่จริงๆแล้วสคราชไม่ง่ายนะคะสำหรับใบนี้แพมชอบเพราะว่าแพมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นดู easy going แล้วด้วยความที่แบบว่ามันมีลูกเล่นคือแบบว่าเป็นสตันต์ล็อกสตันแบบนี้นะคะเป็นลูกเล่นที่แบบว่ามันแบบว่าเป็นเรียบๆแต่ว่ามันก็เก๋ไปในตัวของมันด้วยนะคะข้างหลังนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีลวดลายแบบนี้เป็นล็อกสตันแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีวาเลนติโน่นะคะกาลวันขออนุญาตค่ะรู้สึกว่าเสียงจะเริ่มไปนะคะแพมเพิ่งจริงๆเพิ่งจับฝุ่นจับไข้ด้วยแหละนะแต่ว่ากลัวเพื่อนๆจะคิดถึงง่ายก็เลยมาอัดวิดีโอนะคะว่าคิดถึงเพื่อนๆเหมือนกันนะคะโอเคสำหรับตัวนี้นะคะ Valentino นะคะก็จะมีชื่อเทรดมาร์กอยู่ตรงนี้นะคะข้างหลังหนึ่งมันสำหรับหนังจริงๆคืออย่างที่แพมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะ durable เพราะว่ามันแบบว่าไม่แบบไม่ easy ไม่ง่ายที่จะ getscratch หรือว่าไม่ง่ายที่จะเก็ตแปลว่ารอยขีดข่วนนะคะมันก็เลยเป็นแบบว่า everyday use ที่แพมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าที่น่าสนใจมากนะคะสำหรับใบนี้1ใบนะคะโอเคเรามาดูในเรื่องของ dimension กันเลย dimension ตรงนี้นะคะสำหรับใบนี้นะคะ9นิ้ว Loxton Medium นะคะValentino เนี่ยฐานอยู่ที่9นิ้วนะคะแล้วก็ความสูงจะอยู่ที่6นิ้วค่ะส่วนความหนาของมันนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ 2.5 นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างจุเลยทีเดียวคือสามารถใส่ได้หลากหลายมากกับใส่แบบโหลดได้เหมือนกันนะคะสำหรับว่าเพื่อนๆนะคะที่จะใส่นะค่อนข้างจุเหมือนกันนะใบนี้มันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่9นิ้วถือว่าเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างแบบว่าโหลดได้นะคะด้วยความที่แบบว่าสไตล์ของมันนะคะหรือว่าทรงของมันเนี่ยไม่ใช่ทรงที่แบบว่าแข็งมากแบบมีสตรัคเจอร์มากเนี่ยนะคะแพมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นกระเป๋าที่แบบว่าดูแบบมีเสน่ห์นะคะมันดูมีเสน่ห์มากแล้วตัวนี้นะคะจะเป็นสายนะคะจะเป็น cross body นะคะก็จะเป็นแบบนี้สาย cross body ก็จะเป็นสายยาวมีสายเดียวนะคะแล้วก็ adjustable นะคะเดี๋ยวแพมจะให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะคะก็คือ adjust ได้เลยตามความสูงของเพื่อนๆนะคะข้อดีของมันก็อยู่ตรงนี้เนาะ adjustable ก็ได้ตามความสูงเลยจ้าแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นกระเป๋าที่แบบว่า easy คือ grab แล้วก็ go ได้เลยคือแบบหยิบแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นกระเป๋าใบหนึ่งที่แบบว่าโอเคค่อนข้างที่จะบอกว่าดีเลยทีเดียวสำหรับใบนี้นะคะส่วนราคานะคะราคาตอนนี้ที่ US นะคะคือ USD จะอยู่ที่ 1,275 เหรียญนะคะก็มีมาหลายสีเหมือนกันนะคะแพมไม่อยากแพมก็ไม่ขอคอนเฟิร์มว่ามาสีอะไรบ้างแต่ที่แน่ก็เห็นประมาณสัก 2-3 สีเหมือนกันนะคะราคาอยู่ที่ 1,275 เหรียญจ้าแล้วก็บวกภาษีเข้าไปนะคะไม่ว่าเพื่อนๆที่อยู่รัฐไหนก็ภาษีนั้นนะคะสำหรับ USA นะคะก็เป็นกระเป๋าที่ราคาเบากระเป๋านิดนึงเนาะคือไม่ถึงขั้นแบบว่าเจ็บหนักมากอะไรเงี้ยบวกภาษีแล้วก็ยังถือแบบว่าเอ้ยแบบ
ฉะสวยๆได้นะคะสำหรับใบนี้นะคะแล้วมันก็ชิคมากคือมันบอกกับอย่างที่แพมบอกว่าใส่กางเกงยีนส์แล้วก็ทั้งใส่เดรสมันก็ดูดีขึ้นมาเพราะว่าด้วยความที่ดีไซน์ของมันเป็นร็อกสตันใบนี้นะคะหนังก็เป็นหนังแคปสกินอย่างที่บอกว่ามันก็แบบเป็นเลือกแบบไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับการขีดข่วนนะคะจริงๆแพมชอบลายหนังด้วยนะไม่แน่ใจเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะคะเป็นหนังที่บอกว่าเป็นหนังลูกงัวใช่ไหมแพมก็จะชอบอะไรแบบจะชอบอะไรแบบนี้คือแพมจะชอบลายของหนังแบบนี้นะคะซึ่งมันสวยงามมากเลยนะคะก็สำหรับฝากไว้สำหรับเพื่อนๆนะคะอีกใบหนึ่งคือวาเลนติโน่นะคะล็อกสตันมีเดียมใบนี้นะจ๊ะแบ็คใบนี้นะก็เผื่อเพื่อนๆนะคะอยากจะไปสนใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาฟังว่าเอ้ยพามรีวิวเป็นยังไงนะไซส์เป็นยังไงนะเหมาะกับเพื่อนๆหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจก็ไปสอยกันมาใช้ได้เลยเพราะว่าก็เป็นกระเป๋าใบชิคๆอีกใบนึงเลยค่ะโอเคก็นั่นก็เป็นทั้งหมดสำหรับการรีวิวกระเป๋าสำหรับพามนะคะสำหรับใบนี้ของพามในวันนี้นะคะก็เราเอาไว้เจอกันใหม่นะคะโอกาสหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย